เนียนแล้วก็นุ่มมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น้องโก้เนี่ยแนะนำว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ถูกแล้วก็ดีนั่นเองครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่แชร์แนลของฮิวโก้แบร์รี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับวิธีการในการเลือกเจ้าพวกโฟมล้างหน้าเคลนเซอร์ล้างหน้าอย่างไรนะครับให้เข้ากับสภาพผิวของคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาผิวหน้ามันนะครับมีปัญหาสิวนะครับน้องโก้เลือกน้องโก้ซื้ออย่างไรนะครับให้สามารถรักษาสิวลดสิวอุดตันได้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับสำหรับนะครับการเลือกโฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์ล้างหน้าเนี่ยนะครับการล้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเป็นขั้นตอนแรกนะครับในการทำความสะอาดผิวนะครับในการเริ่มของการดูแลผิวนะครับเป็นสกินแคร์ขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับการล้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมทำความสะอาดได้ดีแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการลดสิวรักษาสิวได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปัญหาสิวผิวมันของเราเนี่ยลดลงได้นั่นเองครับเอาละครับสำหรับข้อแรกนะครับในการเลือกโฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์นะครับให้เข้ากับปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันนะครับข้อแรกนั่นก็คือน้องโก้จะเลือกจากการทำความสะอาดของโฟมหรือเคลนเซอร์ที่เราซื้อนะครับว่าต้องสามารถทำความสะอาดได้ดีแต่ต้องมีความอ่อนโยนต่อผิวนั่นเองครับต่อมานะครับสำหรับข้อ2นะครับนั่นคือหลังจากที่เราใช้โฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์ตัวนี้ในการล้างหน้าทำความสะอาดผิวไปแล้วนะครับจะต้องไม่ทำให้ผิวนะครับมีความแห้งตึงนะครับจะต้องมีความชุ่มชื้นหลังล้างอีกด้วยครับและข้อที่3นะครับข้อนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาสิวปัญหาผิวมันนะครับนั่นคือให้เราเลือกใช้นะครับโฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์นะครับที่เขามีส่วนผสมของสารในการผลัดเซลล์ผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก BHA หรือ AHA นะครับพวกสารพวกนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกนะครับลดสาเหตุลดต้นตอของการเกิดปัญหาสิวนั่นเองครับสำหรับโฟมล้างหน้าหรือเคลนเซอร์ล้างหน้านะครับที่น้องโก้จะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเคลนเซอร์ที่น้องโก้เนี่ยใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆนะครับแล้วก็ตรงกับ3ข้อที่น้องโก้เนี่ยแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกใช้เลือกซื้อเคลนเซอร์ที่จะมาใช้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวผิวมันนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น้องโก้เนี่ยติดใจแล้วก็ชอบใช้มากๆนะครับหมดไปแล้ว1หลอดนะครับตอนนี้หลอดที่2ก็กำลังใกล้จะหมดอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองจากซัมบายมีนะครับตัวนี้คือเป็นแอคเน่นะครับเป็น AHA BHA PHA นะครับ30 day นะครับมิราเคิลแอคเน่เคลียร์โฟมนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็เป็นโฟมล้างหน้าที่มีฟองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีแต่ก็ไม่ทิ้งความแห้งตึงไว้บนผิวหลังจากล้างนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสารในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับเขาจะมีในเรื่องของ AHA แล้วก็ BHA PHA ด้วยนะครับทั้ง3ตัวเลยนั่นเองครับสำหรับโฟมล้างหน้าตัวต่อมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดนะครับที่น้องโก้ใช้แล้วก็ชอบอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือจากเซนกานั่นเองครับคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเจ้าตัวนี้เขาดังมากๆนะครับตัวนี้คือเซนกา Perfect Whip Acne Care นั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าโฟมล้างหน้าจากเซนกาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นโฟมล้างหน้าในตำนานนะครับที่เขามีการปรับสูตรมาใหม่ให้เข้ากับคนที่มีปัญหาสิวปัญหาผิวมันนะครับเพราะว่าเขามีการใส่เจ้าตัวเกลียวตัวคาโมมายล์นะครับแล้วก็เจ้าตัว BHA นะครับหรือซาลิซิลิกแอซิดช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวลดสาเหตุของการเกิดสิวนะครับแล้วด้วยโฟมล้างหน้าของเขาเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังล้างเนี่ยไม่มีความแห้งตึงยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับฟองโฟมเนี่ยเนียนแล้วก็นุ่มมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น้องโก้เนี่ยแนะนำว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ถูกแล้วก็ดีนั่นเองครับและนี่นะครับน้องโก้ก็มาแชร์เคล็ดลับนะครับสำหรับวิธีการเลือกโฟมล้างหน้าเคลนเซอร์ล้างหน้าอย่างไรนะครับให้เข้ากับปัญหาคนที่มีปัญหาสิวปัญหาผิวมันนะครับสามารถลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ตั้งแต่ต้นเหตุนะครับแล้วก็ตั้งแต่สกินแคร์ขั้นตอนแรกนั่นคือขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย